วันนี้เรามีเมนูตำถั่วปลาร้าแหนมเอ็นข้อไก่กรอบมาฝากกันจ้าวิธีทำใส่แหนมเอ็นข้อไก่ตราวาสนาลงในภาชนะแหนมเอ็นข้อไก่ตราวาสนาเขาใช้เนื้อเอ็นไก่ฮ่องเต้มีความหนึบหนับคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงกระเทียมไทยปรุงรสชาติเข้มข้นทานตอนมีรสชาติเปรี้ยวกลมกล่อมจะอร่อยมากจะนำไปทอดหรืออบเป็นเมนูต่างๆก็อร่อยไม่แพ้กันเลยเลยค่ะจากนั้นใส่แป้งทอดกรอบคลุกเคล้าให้เข้ากันนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่พริกขี้หนูแดงและกระเทียมลงในครกตำพอแตกใส่ถั่วฝักยาวตำให้เข้ากันใส่มะกอกป่าและมะเขือเทศสีดาเคล้าเบาๆให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าเพิ่มความนัวตามด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะนาวตำเคล้าเบาๆให้เข้ากันตักใส่ภาชนะโรยด้วยแหนมเอ็นข้อไก่ตราวาสนาทอดกระเทียมเจียวและพริกขี้หนูสวนพร้อมเสิร์ฟจ้ากับเมนูตำถั่วปลาร้าแหนมเอ็นข้อไก่กรอบอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ Shopee, Lazada, LINE Official @ วาสนา www.แหนมวาสนา.com